ยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชอบพี่ชายฉันมากแต่มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอที่วิ่งแร่มานอนถึงที่บ้านเขาของแบบเนี้ยกล้าได้ก็ต้องกล้าเสียคุณนายนักการเมืองคุณหญิงฉัตรฉายน้ำหน้าอย่างเงี้ยนะจะเป็นคุณหญิงฉันน่ะคงได้เป็นหม่อมแล้วแหละได้ได้ไม่มีอย่างอายแล้วเธอล่ะหน้าไม่ด้านหรอแกทำอะไรฉันถึงได้กลายเป็นกระสือเหมือนแกนางนารินฉันเกิดมาพร้อมกับคำสาปผมก็ต้องหาทางแก้คำสาปนี้ให้ได้แค่ขัดห้องน้ำกับตากผ้าเองฉันทำได้ไม่ได้เองกำลังใกล้จะคลอดต้องระวังตัวให้มากๆรู้ไหมฮะปากว่าลูกยังไม่เปิดแล้วจะทำยังไงกันดีเลยยายแล้วลูกกับเมียผมจะเป็นไรเปล่าเนี่ยเอ็งอย่ามาเซาซีทำซากอะไรวะออกไปข้างนอกเลยไปไปเติมน้ำไว้ขันไปไปจ้ะจ้ะจ้ะเอ็งใจเย็นๆไว้นะบุญลอยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆช้าๆนะเดี๋ยวข้าจะช่วยดูให้ว่าเด็กกลับหัวหรือยังถึงหอมขนาดนี้เด็กกับหัวดีแล้วรออีกหน่อยนะให้มดลูกเองเปิดอีกสักนิดนึงแล้วถ้าเขาบอกให้เบ่งเองค่อยเบ่งนะระหว่างนี้อดทนไว้หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจลึกๆช้าๆเออหายใจลึกๆทำไมมันถึงหอมแบบนี้
ไม่ได้ไม่ทำไม่ได้
ากแล้วนินก็ต้องเป็นกระสืออยู่ดีไม่เป็นไรนะครั้งนี้ลูกยับยั้งชั่งใจได้แล้วครั้งต่อไปมันจะต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นพ่อได้หรือยังว่าแกหายไปไหนมาโอ้ยพ่อถามฉันอยู่นั่นแหละไม่เบื่อบ้างหรือไงพ่อจะเซาซีไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาพ่อก็รู้เองแหละว่าฉันหายไปไหนมาจะไปยุ่งกับมันทำไมอะฮะก็อยากรู้ดิมันหายไปไหนมาเนี่ยไม่ต้องอยากรู้สักเรื่องได้ไหมเกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อกำนันเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรเกิดเรื่องใหญ่อะไรเบากระสือกระสือมันกินมันลอยใส่ไข่หรือเปล่าใส่จ้านี่เล่นมุกอยู่นั่นแหละกระสือมันเกิดอะไรขึ้นบอกมาเร็วอ้ําอึ้งอยู่นั่นแหละกระสือกระสือมันกินน้ำมันลอยกับลูกกระสือกระสืออีกแล้วแม่กระสือมันกินทั้งแม่ทั้งลูกเลยจ้าโว้ยทั้งลูกเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเสียงดังไปทั่วเลยกระสือกระสือมันกินคนท้องจ้านี่ทุกคนเชื่อแล้วครับว่าฆาตกรเป็นกระสือแปลกเลยนะมันเห็นกระสือกินไส้เมียมันกับตาเลยครับเอาล่ะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนะข้าล่ามันทำร้ายลูกบ้านของข้าหรือเปล่าข้าไม่เอามันไว้หรอกตามล่ามันเบาไปหรอกข้าแม่ไปจ้ะไม่ต้องจังหวะนี้แหละแม่ประกาศให้โลกรู้ว่ากระสือมันมีจริงคราวนี้นางนลินเป็นสิ้นชื่อแน่ดีเลยจ้ะแม่งั้นเดี๋ยวฉันนะจะอัพลงโซเชียลคราวเนี้ยแชร์กันกระชอนแน่เลยเอาเลยลูกเอาเลยส
ท้องกับลูกพาดหัวให้มันแรงกว่านี้หน่อยสิไฮไลท์รัวรัวเลยแม่สีแดงเลยจ้ารอด้วยค่ะรอด้วยค่ะรอด้วยรอด้วยรอด้วยค่ะมากันครบแล้วนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้นางกระสือมันออกอาละวาดอย่างหนักมันฆ่าคนในหมู่บ้านของเราไปเยอะแล้ววันนี้เราจะออกตามล่ามันเพื่อล้างแค้นและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในหมู่บ้านใครที่มีอาวุธพร้อมแล้วก็ตามฉันมาไป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 แต่ผมว่าใช่นะพี่มันก็น่าจะเป็นกระสือตัวเดียวกับที่ฆ่าผู้ชายที่รีสอร์ทด้วยไปพ่อกำนันนั่นไงมันลอยอยู่นั่นลอยไหนวะนั่นไงตายซะถึงแกคราวนี้ไม่รอดแน่มันหายไปแล้วพ่อกำนันตามมันไปแกมันหนีรอดไปได้อาจจะโดนฉันยิงจนล่วงไปแถวนั้นแล้วก็ได้ไปไปไปป่าวพ่อคำนั้นเห็นแต่หัวผุบๆอยู่ตรงนั้นเฮ้ยฉันว่าใช่แน่ๆเลยกระสือมันต้องมากินคนอยู่ในรถแน่เลยเจ๊ใครอ่ะไม่ออกมาฉันยิงอ่ะชาติหน้ามีจริงถ้าหากชาติหน้ามีจริงไม่ได้ล่ะเป็นใครอ่ะไม่ออกมาฉันยิงนะ
ปันมาทำอะไรดึกๆเดินๆอยู่แถวนี้ครับปันขับรถหลงมานะคะแล้วพวกกำนันกับชาวบ้านมาทำอะไรกันคะพี่เจนกับพี่บุรันก็มาด้วยพวกชาวบ้านกำลังไล่ล่ากระสือกันอยู่ครับใช่ครับผมยิงโดนมันคงจะร่วงอยู่แถวๆนี้นี่แหละครับกำนันยิงกระสือร่วงเลยเหรอคะกำนันนี่เก่งจังเลยนะคะครับผมเคยยิงโดนมันมาแล้วครั้งนึงแต่ตอนนั้นน่ะมันดันหนีรอดไปได้ตอนนี้ปันมาอยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปันเห็นกระสือหรือว่าดวงไฟอะไรลอยมาแถวนี้มั้ยปันหลงอยู่ตรงนี้สักพักนึงแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นใครหรือว่าอะไรผ่านมาแถวนี้เลยก็เพิ่งจะมีเนี่ยแหละค่ะคุณปันแน่ใจเหรอครับว่าไม่เห็นอะไรนอกจากพวกเราค่ะผ่านคืนนี้ไปได้ต่อไปอาการก็จะทุเลาลงแล้วลูกลินต้องทุกข์ทรมานแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะแม่เช้านี้แล้วลินคงไปทำเวรทำกรรมเอาไว้มากลินต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้มันมีการผูกเวรผูกกรรมต่อกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องหลุดพ้นลูกลินต้องอดทนพยายามนะลูกนะอย่าท้อนะลูกนะค่ะแม่เลนก็หวังไว้ว่าสักวันลินจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ไปได้ต้องห่วงครับทางตำรวจกำลังเร่งติดตามคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้อย่างใกล้ชิดอีกไม่นานเนี่ยเราต้องตามตัวฆาตกรโรคจิตรายนี้ได้แน่นอนไม่มันไม่ใช่ฆาตกรโรคจิตมันเป็นกระสือมันเป็นกระสือพวกคุณได้ยินไหมมันเป็นกระสือมันเป็นผีกระสือเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าหมู่บ้านเราอ่ะยังมีกระสืออยู่เป็นไงล่ะคราวเนี้ยตายเพิ่มอีกศพไม่ใช่สิตายเพิ่มอีก2ศพทั้งแม่ทั้งลูกตายท้องกลมแบบเนี้ยคงเฮี้ยนหน้าดูแน่ๆฉันว่าผีที่เฮี้ยนและน่ากลัวที่สุดก็คือผีกระสือกินคนนั่นกระสือมันเป็นใครเหรอมันถึงได้หอดเยี่ยมขนาดเนี้ยฉันว่าเป็นคนในหมู่บ้านนี้แน่ๆถ้าใช่จริงนะฉันไม่เอามันไว้หรอกฉันจะจับตัวมันมาให้ชาวบ้านรุมประชาทันก่อนส่งตำรวจบัวลอยบัวลอยบัวลอย
คราวนี้โยมลินบังคับตัวเองได้ดีกว่าคราวก่อนลินก็แค่ห้ามความหิวกระหายของกระสือได้ค่ะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่โยมไม่ทำบาปไม่พรากชีวิตผู้อื่นครั้งต่อไปโยมอาจจะบังคับตัวเองไม่ให้กายร่างเป็นกระสือได้จริงเหรอคะหลวงตาขอให้โยมตั้งมั่นอยู่ในความดีต่อสู้กับความมืดที่อยู่ในตัวเองให้ได้ถ้าหากว่าทำได้ไม่ว่าสิ่งใดมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนางบัวลอยมันตายเพราะอะไรครับผีกระสือคุณปันฝีมือคุณใช่ไหมหากชาติหน้ามีจริงถ้าหากชาติหน้ามีจริงไอ้โจ๊กตั้งกล้องเสร็จหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านกลับหมดพอดีโถพี่ใจเย็นสิพี่ก็พี่จะไลฟ์สดไม่ใช่เหรอก็ต้องรอสัญญาณจากทางช่องเขาด้วยดิพี่สบายครับรอแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรครับคุณบุรันจะไลฟ์สดด้วยเหรอคะวันนี้คุณบุรันต้องการคุณสัมภาษณ์เพิ่มไหมคะสัมภาษณ์ชมพู่ก็ได้นะคะชมพู่รู้ทุกซอกทุกมุมของบ้านพี่แปลกเลยนะคะนี่ต้องผมเนี่ยสดสดร้อนเมื่อคืนนะผมเห็นผีกระสือกินนางมลอยตาตาอยู่แค่นี้เองเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองครับครับครับแต่ว่าผมไลฟ์สดนะครับผมเลยต้องรายงานข่าวแบบที่สามารถควบคุมได้นะครับถ้าเกิดเหตุความวุ่นวายแบบครั้งที่แล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านอาจจะเสียภาพพจน์ดูไม่ดีก็ได้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์แค่คุณตำรวจนะครับได้ค่ะคุณบรันเชิญคุณตำรวจค่ะมาพี่พร้อมแล้วพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนับมาเลย5 4 3 2ขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านดอนป่าหวายที่มีกระแสข่าวกระสือออกอาละวาดเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญหญิงท้องแก่วัย25ปีได้เสียชีวิตขณะคลอดบุตรอยู่ที่บ้านพักของตนเองสามีของเธอเล่าว่าได้เห็นเหมือนหญิงสาวผมยาวที่มีแต่หัวกับไส้ลักษณะคล้ายผีกระสือได้มากัดกินไส้และลูกของเธอจนตายเดี๋ยวเราลองมาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บอกว่าสามีของผู้ตายคงเสียใจมากที่เห็นลูกเมียเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาจึงทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะเกิดจากฆาตกรโรคจิตที่ต้องการปิดบังใบหน้าโดยปลอมตัวให้คล้ายกับผีกระสือดังนั้นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้จึงน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่กำลังออกอาละวาดอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ทางตำรวจกำลังเร่งสืบคดีและติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาลงโทษครับ
คนเดียวนางนลินเพราะแกคนเดียวแกต้องเป็นคนที่ถูกตามล่าไม่ใช่ฉันนั่นก็เป็นเหตุการณ์และความคิดเห็นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางเราก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้โดยเร็วผมบุรันท่านทุกสถานการณ์รายงานจากหมู่บ้านดอนป่าวายครับผมเบาบึ้มบึ้มเบาสมชื่อจริงๆเขาคัดตั้งนานแล้วอยากออกทีวีฉันก็อยากออกเหมือนกันขอโทษค่ะคุณตำรวจตำรวจยืนยันว่าเป็นฝีมือของฆาตกรโรคจิตนะครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับตกลงนางบัวลอยมันตายเพราะอะไรครับผีกระสือฮะไม่รู้ไม่บอกแล้วว่าต้องเป็นกระสือเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันต้องเป็นฝีมือนางกระสือแน่ตอนนี้หมู่บ้านเราตายไปแล้ว2ศพต่อไปใครกันจะเป็นศพรายต่อไปอาจารย์คะบอกพวกเรามาเถอะค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นกระสือพวกเรานะคะจะได้หาวิธีจัดการมันก่อนที่มันจะมาฆ่าพวกเราค่ะใช่ใช่ใช่บอกอาจารย์ใครคะใครเป็นคนจัดการใครคะอาจารย์ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นใครมันพยายามปิดบังตัวเองไว้ไม่ให้ใครรู้ฉันว่านะมันต้องเป็นนางนลินหลานสาวยายเพียรแน่ๆเพราะว่าพวกมันเนี่ยนะสืบทอดทายาทกระสือกันมาแล้วยิ่งตอนนี้ก็หลบหน้าหลบตาหายตัวไปอย่างที่อาจารย์บอกด้วยเอาละเดี๋ยวผมจะทำพิธีรดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพูดผีปีศาจให้ทุกคนขยับเข้ามาใกล้ๆมาเร็วเข้ามาเร็วพวกเราเข้ามาคุณปันฝีมือคุณใช่ไหมโลกนี้มีฉันเป็นกระสือคนเดียวที่ไหนถ้าคุณอย่าบอกไล่ล่าฆ่าคนอยู่แบบนี้สักวันคุณจะถูกจับได้ทำยังไงก็ได้อะให้ฉันหายเป็นกระสือปันออกแล้วแย่แล้วครับคุณคนเพิ่มทีมตำรวจเข้าไปที่ปราสาทอีกแล้วมันชอบกินไส้คนแล้วมันจะต้องฆ่าคนอีกแน่ๆเราได้เป็นฉากฉากตัวเองเป็นกระสือซะงั้นมีกระสือฆ่าคนอีกแล้วเหรอคะเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะมาขัดขวางตราบใดที่คุณยังไม่ปลอดภัยผมจะไม่ยอมเป็นไรเด็ดขาดต้องยอมรับว่าเธอและฉัน
แตกต่างมากมายยื้อแค่ไหนก็หมดเวลาฝืนโชคชะตาไม่เปลี่ยนอะไรเมื่อฟ้าและดินสั่งไว้ให้แยกกันถ้าหากชาติหน้ามีจริงขอเพียงแค่สิ่งเดียวที่ใจฉันนั้นต้องการให้ได้รักได้อยู่เคียงข้างเธอเท่านั้นกอดเธอได้นานเท่านั้นก็พอเจ็บปวดที่รักเธอเจ็บปวดที่รู้ตัวอยู่เสมอต้องจบเช่นไรเมื่อคนที่รักกันแต่ต้องยอมแพ้และหยุดแค่นั้นยิ่งกว่าเสียใจยื้อแค่ไหนก็หมดเวลาฝืนโชคชะตาไม่เปลี่ยนอะไรเมื่อฟ้าและดินสั่งไว้ให้แยกกันHa ha ha